สวัสดีครับพี่น้องที่รักครับในสดุดีบทที่103ข้อ19ถึง22ในวันนี้ผมอยากจะให้หัวข้อว่าพระราชกิจในการครอบครองถ้าเราสังเกตในพระคัมภีร์พระเจ้าในตอนนี้เนี่ยนะครับท่านดาวิดก็ได้กล่าวถึงพระราชกิจอันมีพระคุณมากมายไม่ว่าจะเป็นพระราชกิจด้านของการให้อภัยซึ่งเราได้กล่าวไปก่อนหน้านั้นพระราชกิจที่พระองค์เตรียมไว้สำหรับนิรันดรและตอนนี้กำลังพูดถึงพระราชกิจในการครอบครองของพระองค์ผมอยากจะอ่านจากข้อที่19ถึง22นะครับได้กล่าวไว้อย่างนี้นะครับว่าพระเจ้าทรงสถาปนาบัลลังก์ของพระองค์ในฟ้าสวรรค์และราชอาณาจักรของพระองค์ครองทุกสิ่งข้าแต่ท่านทั้งหลายผู้เป็นทูตสวรรค์ของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์ผู้ทรงกระทำตามพระวจนะของพระองค์และฟังเสียงพระวจนะของพระองค์พลโยธาทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าคือบรรดาผู้ที่รับใช้พระกระทำตามพระทัยของพระองค์พระราชกิจทั้งสิ้นของพระองค์จงถวายสาธุการแด่พระเจ้าในทุกๆสถานที่ที่พระองค์ทรงครอบครองอยู่จิตใจของข้าเอ๋ยจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าผู้เขียนปิดพระคัมภีร์ในตอนนี้103ในข้อ19ถึง22โดยการสรุปว่าพระเจ้าทรงครอบครองเหนือฟ้าสวรรค์เหนือแผ่นดินโลกจึงเชิญชวนทุกอย่างให้สรรเสริญพระองค์และท่าทีในการสรรเสริญพระองค์มีด้วยกัน2เรื่องใหญ่ๆอันที่1ก็คือสรรเสริญพระองค์ด้วยการสาธุการองค์จอมราชาซึ่งพระคัมภีร์ในตรงนี้ได้พูดถึงการครอบครองของพระเจ้า2ครั้งขณะเดียวกันก็ได้พูดถึงการสาธุการ4ครั้งด้วยกันครับในข้อที่20ได้บอกว่าจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าข้อ21บอกว่าจงถวายสาธุการแด่พระเจ้าข้อ22ถวายสาธุการแด่พระเจ้าข้อ22 2ครั้งด้วยกันที่กล่าวอย่างนี้เพราะว่าคนที่เข้าใจว่าพระเจ้าทรงมีชีวิตพระองค์ทรงครอบครองเหนือสำหรับทูตสวรรค์พระคัมภีร์ในข้อ20บอกว่าพระองค์ครอบครองทูตสวรรค์และพระองค์ต้องการให้พลโยธาทั้งสิ้นนั้นสรรเสริญพระองค์พระองค์ครอบครองเหนือพลโยธาทั้งทูตสวรรค์และทหารทั้งหลายประชากรของพระองค์เจ้าตลอดจนพระราชกิจทั้งสิ้นในการทรงสร้างของพระองค์พระองค์ทรงครอบครองฟ้าสวรรค์ให้สิ่งเหล่านี้สรรเสริญพระองค์ขอบคุณพระเจ้าครับต้นไม้ใบหญ้าก็จะสรรเสริญพระองค์พระเยซูทรงตรัสครั้งหนึ่งจำได้ไหมครับตอนที่พระองค์เข้าสู่เยรูซาเล็มนะฮะมีคนสรรเสริญพระองค์มากมายและพวกปุโรหิตก็บอกว่าพระองค์ช่วยห้ามคนหน่อยเพราะเขาสรรเสริญพระองค์มากเกินไปพระองค์ทรงตรัสว่ายังไงครับแม้คนเหล่านี้จะไม่พูดแต่ศิลายังส่งเสียงร้องเพราะอะไรครับเพราะศิลาเหล่านั้นก็จะยกย่องพระองค์เพราะพระองค์เป็นพระเจ้ายิ่งใหญ่สูงสุดเอาละครับนั่นคือประการที่1ครับพระราชกิจในการครอบครองเราตอบสนองโดยการสรรเสริญพระองค์นะครับยกย่องพระองค์สิ่งที่2ก็คือกระทำตามจะสังเกตในพระคัมภีร์ตรงนี้จะเน้นเรื่องการกระทำตามไว้เยอะทีเดียวครับข้อ22ได้บอกว่าผู้กระทำตามพระวจนะของพระองค์ฟังเสียงพระวจนะของพระองค์ข้อ23บอกว่าบรรดาผู้รับใช้ที่กระทำตามพระทัยของพระองค์ราชกิจของพระเจ้าในการครอบครองนั้นเราตอบสนองได้โดยการกระทำตามครับเมื่อพระเจ้าครอบครองถ้าเราไม่กระทำตามไม่ฟังไม่ยอมอยู่ภายใต้การครอบครองของพระองค์เจ้าสำหรับพระเจ้ามันไม่มีค่าอะไรเลยครับเพราะสิ่งที่พระเจ้าทรงประสงค์ไม่ใช่พระองค์ต้องการแค่คำพูดของเราหลายคนยกย่องพระเจ้าด้วย เสียงด้วยดนตรีเรื่องนู่นนี่เป็นสิ่งที่ดีครับเป็นสิ่งที่ดีที่ควรจะทำเพราะว่าเราต้องทำละแต่ว่าสิ่งที่พระองค์ทรงประสงค์มากกว่านั้นก็คือการที่ฟังและกระทำตามพระทัยของพระองค์ยิ่งคนที่ฟังและกระทำตามพระทัยของพระองค์เขาจะยิ่งสรรเสริญพระองค์ยิ่งขึ้นดังนั้นเองขอให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตที่จะสรรเสริญพระเจ้าด้วยคำพูดของเราเสียงของเราความสามารถของเราขณะเดียวกันให้เราสรรเสริญพระองค์ด้วยการกระทำตามฟังเสียงของพระเจ้าและกระทำตามพระทัยของพระองค์อธิษฐานด้วยกันครับข้าแต่พระเจ้าข้ามหลายรู้ว่าการสรรเสริญพระองค์ที่พระองค์ทรงประสงค์ก็คือการสรรเสริญพระองค์ออกมาจากชีวิตข้ามหลายถวายสาธุการเพราะเห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับธรรมชาติที่เห็นความยิ่งใหญ่ของพระองค์นั้นขอพระองค์เจ้าให้ข้ามหลายสรรเสริญพระองค์ด้วยการกระทำตามพระชนะของพระองค์เพราะพระองค์ทรงครอบครองสรรพสิ่งยิ่งเข้าใจการครอบครองของพระองค์ก็จะยิ่งสรรเสริญพระองค์ยิ่งเข้าใจการครอบครองของพระองค์จะยิ่งวางใจในพระองค์เข้าใจการครอบครองของพระองค์จะยิ่งเรียนรู้จากการมอบชีวิตของเราไว้กับพระองค์ก็แต่พระเจ้าขอหลายขออวยพรเหนือพระวจนะในวันนี้ที่ข้าหลายจะตอบสนองต่อการครอบของพระองค์ด้วยการกระทำตามอย่างสุดใจอธิษฐานในนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนเชิญฟังครับ